อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เผยผลการคัดกรองนะครับ138คนไทยเดินทางกลับจากอู่ฮั่นพบมีไข้6รายส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับคนไทยในอู่ฮั่นเดินทางกลับถึงไทยแล้วผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิพบมีคนเป็นไข้6รายนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วและที่เหลือพาตัวไปยังอาคารรับรองสังเกตอาการ14วันวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ2563นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติได้กล่าวภายหลังจากที่คนไทยในอู่ฮั่นเดินทางกลับมาถึงสนามบินอู่ตะเภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าหลังจากผ่านการตรวจอุณหภูมิของท่าอากาศยานแล้วนะครับจะให้เข้าพักยังสถานที่กักกันเพื่อดูอาการกันต่อไปสำหรับขั้นตอนการคัดกรองร่างกายนั้นนะครับผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และลูกเรือทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองร่างกายด้วยเครื่องโทโมสแกนนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจสุขภาพเบื้องต้นหลังจากนั้นจะพาไปยังกิจการอาคารรับรองสวัสดิการกองทัพเรืออ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยให้เข้าพักที่อาคาร3 4 5 6และ7ซึ่งเป็นจุดที่เป็นการกักกันดูอาการทั้งหมด14วันในส่วนของบุคคลที่เดินทางมาเยี่ยมคนไทยทั้งหมดนั้นนะครับสามารถเข้าเยี่ยมได้ที่สโมสรสัญญาบัตรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมเฉพาะในวันนี้เท่านั้นเนื่องจากต้องมีความรอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและจะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับญาติพี่น้องได้เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างอยู่ในสถานกักกันนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากตรวจคัดกรองพบว่ามีคนเป็นไข้6รายนะครับและได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หากรักษาไม่ได้จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลชลบุรีหรือโรงพยาบาลในกรุงเทพต่อไปส่วนที่เหลือนะครับได้พาตัวไปยังอาคารรับรองสัตหีบเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ